ร้อยตรีประจันพลพลตรีชื่อเล่นชื่อไม้ครับผมสวัสดีครับวิริพลโพนาครับชื่อเล่นชื่อปอกจริงๆแล้วเริ่มต้นจากที่เราปีเจ้าของฟาร์มนะครับก็คือน้องป๊อกเป็นเจ้าของฟาร์มหอยแครงเองเลยแล้วก็น้องป๊อกเนี่ยมาเรียนการแสดงกับผมผมเป็นครูสอนการแสดงแล้วเราก็เริ่มต้นจากการที่รู้จักแล้วเราสนิทกันเพราะเราได้คุกคลีอยู่ด้วยกันหลังๆเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้องเขามีหอยแครงแล้วต้นทุนหอยแครงเนี่ยมันแพงมากคือจริงๆแล้วในตลาดมันแพงมากใช่ไหมครับเราก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าหอยแครงยุคนี้ประมาณโลละเกือบ200ได้เลยใช่ไหมครับน้องป๊อกก็บอกว่าพี่ถ้าสมมติพี่สนใจซื้อจากฟาร์มผมมาผมสามารถลดราคาได้นะแล้วเรารู้สึกว่าแฟนผมก็ชอบกินหอยแครงเรารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มต้นจากการที่เราซื้อให้แฟนเรากินนั่นแหละมันเพอร์เฟกต์สุดแล้วคุณว่าคุณแม่อะไรเงี้ยชอบกินหอยแครงใช่แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยป๊อกงั้นเดี๋ยวพี่ลองสั่งมาก่อนละกันเพราะเราไม่รู้ว่าหอยแครงเขาคุณภาพเป็นยังไงก็เริ่มต้นจากป๊อกเอามาให้พี่สัก5โล10โลละกันกินเป็นโลนะบ้านผมกินเป็นโลเลยใช่ครับแล้วพอมาถึงผมก็พบว่ามันหวานมากเลือดมันสดมากคือมันด้วยความที่มันสดอะครับมันหวานมากอะไรเงี้ยครับแล้วน้องก็บอกว่ามันมีกรรมวิธีในการปรุงหอยแครงปรุงสุกเนี่ยเยอะมากเลยนะพี่ผมแนะนำนั่นคือจุดเริ่มต้นที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโน้ตฮาวที่แบบที่น้องเขามีแล้วเรารู้สึกว่าคนในประเทศหลายคนที่ยังไม่เคยได้กินวิธีปรุงสุกแบบนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมาป๊อกเรามาเริ่มกันเถอะมาเป็นเจ้าแรกกันเถอะนั่นคือที่มาของไฟแกครับเป็นคนเป็นครับผมใช่ครับตอนชวนมาร่วมก็ตัดสินใจทำเพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราสนใจอยู่แล้วครับคือพื้นฐานเดิมผมตั้งใจที่จะต่อยอดธุรกิจที่บ้านอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนเดิมครับบ้านเราทำเกษตรกรรมมันอยู่ในภาคการผลิตคราวนี้เหมือนเราเป็นเจเนอเรชันใหม่เราก็คิดว่าเราจะต่อยอดยังไงให้มันขยายธุรกิจของเราได้ซึ่งมันแมชกันพอดีครับอันนี้เมนูหอยแครงในร้านนี้ก็คือณตอนนี้แล้วกันนะณตอนนี้เนี่ยเรามีแค่หอยแครงลวกกับหอยคั่วเกลือนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังทำเขาเรียกว่าอยู่ในขั้นรีเสิร์ชว่าจะมีเมนูงอกขึ้นมาอีกประมาณสัก3-4เมนูก็จะแยกไปจะเป็นหอยหิมะหอยแครงหิมะนะครับแล้วก็หอยแครงดองหวานแล้วก็จะเป็นพวกแบบเมี่ยงหอยแครงหอยแครงช็อตประมาณนี้ที่กำลังจะงอกขึ้นมาในอนาคตตอนนี้ฟีดแบ็กเป็นไงบ้างครับเปิดมาสักพักแล้วผมถือว่าดีนะคือดีในแง่ของคนรอบตัวเราเพราะว่าคนรอบตัวเราส่วนใหญ่ชอบกินหอยแครงไม่รู้เพราะอะไรไม่รู้เป็นหรือเปล่าคนหน้าตาดีชอบกินหอยแครงชอบกินหอยแครงไหมนี่แหละชอบไหมชอบไหมอ่ะหน้าตาดีงี้ไงประมาณนี้ครับก็รู้สึกว่าแบบเราคนที่ไปกินร้านหอยแครงเราก็คือเพื่อนๆเราส่วนใหญ่แล้วพอเขามากินเสร็จปุ๊บคือตอนแรกเราก็ตั้งใจอยู่แล้วครับว่าการตลาดที่ดีสุดคือปากต่อปากเนาะเขาก็พูดกันเองครับว่าเฮ้ยมันอร่อยจริงมันหวานจริงมันสดจริงงั้นแล้วต่างคนก็มีคำติชมเล็กๆน้อยๆปนปะปนกันไปตอนนี้ก็คือฟีดแบคถือว่าดีมากในระดับหนึ่งเลยครับผมตอนนี้มองอนาคตไหมคะว่าจะมีสาขาอื่นก็จะคือจริงๆมองไว้ว่าจะไปทำเป็นแฟรนไชส์ด้วยซ้ำครับแต่ตอนนี้กำลังคุยกับน้องป๊อกอยู่ว่ามันติดอยู่ในขั้นของโลจิสติกเพราะว่ามันคือฟาร์มของน้องครับมันจะมีขั้นตอนในการที่แบบว่าจะส่งยังไงจะไปยังไงมันถึงจะแบบประหยัดทำให้คนอื่นเขาสามารถเปิดได้เพราะว่าล่าสุดมีคนบินจากเชียงใหม่เพื่อมากินบินมาจากเชียงใหม่นะครับไม่รู้ที่นู่นเขาไม่มีหรือเปล่านะแต่เขาบินมาแล้วเขาก็บอกว่าอร่อยมากแล้วก็บอกว่าส่งให้เขากินหน่อยส่งไปทำที่นู่นได้ไหมนี่เลยครับแล้วก็บอกก็เลยเกิดนี่เกิดไอเดียว่ามันทำได้แหละมันทำได้แต่ว่ายังไม่รู้ทำยังไงเหมือนกันต้องรอหากระบวนการก่อนใช่ร้านเปิดตั้งแต่10 โมงเช้าครับถึง4 ทุ่มครับเปิดทุกวันตอนนี้ณตอนนี้ยังเปิดทุกวันอยู่ครับใช่ครับคือยังไม่รู้ว่าควรจะหยุดวันไหนดีวันไหนคนน้อยจะหยุดวันนั้นแหละใช่ครับผมหรือไม่ก็อินดี้น้องอินดี้ครับวันไหนคนเยอะปิดแม่นได้ปิดเลยให้อยากกินให้อยากไม่นะเขาก็ไปกินที่อื่นหรือว่าแบบว่าแฟนเพจก็สามารถเซิร์ชหอยแงะได้ทาง Google ก็ขึ้นแล้วครับตอนนี้แล้วก็ Facebook เซิร์ชหอยแงะได้โดยตรงครับแล้วก็มี Instagram ครับส่วน Instagram นี่จะเป็นภาษาอังกฤษใช่ครับเป็นภาษาอังกฤษ HOINGAE ครับจริงๆแล้วเราตั้งใจเล่นคำด้วยครับว่าไอ้หอยแงะภาษาอังกฤษที่เราทำใน Instagram เนี่ยเราทำให้มันกลายเป็นโฮงางีคือโฮอีไงอ้าวผิดเหรอโฮอีไงคัดดิเราโฮงีงะเอครับผมคือเราพยายามจะทำให้แบบว่ามันดูอินเตอร์ด้วยเวลาฝรั่งญี่ปุ่นมาเขาจะได้เข้าใจว่านี่แหละเขาจะมากินหอยแครงสดๆปรุงวิธีแปลกๆให้มาที่ร้านหอยแงะหรือโฮอีไงเอกนี่ครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับก็สามารถโทรได้ที่เบอร์098-906-6264ตอนนี้มีส่งรับสถานที่ณตอนนี้กำลังติดต่อใน
ื่องของพวกฟู้ดแพนด้าแกร็บฟู้ดหรือว่าแม้ทั้งไลน์แมนอยู่นะเพราะตอนนี้วงในมาแล้วแต่ว่าเขาเลือกสติกเกอร์มาให้เราครับผมเขาบอกว่าเขามาถึงเขากินจนอิ่มนะครับแล้วเขากลับไปแล้วก็โทรมาลืมเอาสติกเกอร์ให้มาอร่อยจนกระทั่งเราคนลืมสามารถติดตามใช่ครับใช่ครับก็อย่าลืมนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นทุกๆครั้งแหละครับทุกเทศกาลเราจะพยายามจัดโปรโมชั่นให้อยู่แล้วเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าเราขายถูกเราขายถูกแล้วเราก็ขายของคุณภาพดีนะครับผมก็สามารถติดตามได้อย่างที่บอกครับเฟซFacebook หรือว่าเพจหอยแงนะครับก็พิมพ์ตรงๆเลยหอยแงร้านตั้งอยู่ที่ไหนร้านตั้งอยู่ตรงนี้เรียกว่าถนนบอนสตรีทครับฝั่งตรงข้ามจะเป็นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประตู3ครับหรือว่าสามารถเซิร์ช Behind ก็ได้อยู่ใกล้ๆ